ีการไปจับใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวออนไลน์กันออกมานะครับว่ามีคนสั่งซื้อยาจะเป็นฟาวิพิลาเวียจะเป็นโมโนเวียจะเป็นเรเดมริสเวียนะครับก็มีการซื้อขายกันทางออนไลน์ปรากฏเมื่อวานนี้ทางรองนายกอนุทินกับทางตำรวจปคบ.ก็ไปรวบจับนะครับพ่อค้าที่นำเข้าเนยปกติมีอาชีพนำเข้าเนยมาจากอินเดียแต่พอโควิดกันขึ้นมาก็สบช่องเปลี่ยนจากเนยมาเป็นยา3ตัวนี้ยารักษาโควิด19เถื่อนเพราะว่าเถื่อนบัตรยาเถื่อนก็เป็นบัตรไม่มีบัตรประชาชนก็เถื่อนเหมือนคนเถื่อนอ่ะนี่เป็นไปดูยากเหมือนใช้แรงงานเถื่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมจับมาได้ร่วมเท่าไหร่เมื่อวาน 80,000 เม็ดมูลค่า10ล้านบาทโอ้ 80,000 เม็ด10ล้านแล้วเม็ดละเท่าไหร่อ่ะแพงเหมือนกันนะเท่าไหร่รวมๆแล้ว 80,000 ทั้งหมดนี่ก็10ล้านสูงอยู่นะ3ตัวอย่างที่พี่ถนอมบอกยาเม็ดละ125บาทเม็ดละ25 125 125บาทถ้าเขาคำนวณนะ80,000 เม็ดที่จับได้นะมูลค่า10ล้าน10ล้านก็เม็ดละ125บาทค่ะก็มาขายแล้วเวลาเขาขายก็ขายเม็ดละเท่าไหร่อ่ะทีนี้อันนี้เขาก็มีการทำการล่อซื้อเนาะขยายผลจับกุมผู้ต้องหา3คนนายประเสริฐนางสาวคณิษฐานางสาวฉลวยรัตน์นะฮะถือว่ามีความผิดด้วยตามพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510มาตรา12นะคะฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็มาตรการ72วงเล็บ4ขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาด้วยระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะคือยาที่จับกุมเนี้ยนะคะมันเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสืบผลว่าเป็นยาจริงหรือว่ายาปลอมโดยจะนำยาเหล่านี้เนี่ยนะคะไปทำลายส่วนตัวก็ไม่ได้ต้องการเอาผิดกับคนซื้อแต่ต้องการเอาผิดกับคนจำหน่ายมากกว่าเพราะว่าผู้บริโภคก็จะมั่นใจได้อย่างไรว่ายาที่ได้รับเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่มีสารสำคัญตรงสลากแล้วก็มีความปลอดภัยหรือไม่ด้วยนะคะพี่ถนอมคุณผู้ชมคะถ้ายังไงก็คือผมก็ไม่ได้ติงคนที่นำเข้ามาผิดกฎหมายนะนะครับผมไม่ได้ติงคนเหล่านี้สักเท่าไหร่นักนะครับก็ถือว่าคนทำผิดทำถูกได้เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตรวจจับไปก็ว่ากันไปตามหน้าที่ใครหน้าที่มันแต่ว่าในเมื่อมันมีของฟรีอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าติดโควิดแล้วมีของฟรีให้กินให้รักษาอยู่แล้วไหนเลยคนจะต้องไปซื้อกินเองครับค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราจะทราบได้ไงว่ายาเนี้ยมันได้คุณภาพจริงหรือไม่คือตอนที่ไม่มีเราก็โวยกันใช่ไหมไม่มียาไม่มียาไม่มียาทีนี้พอมีแล้วก็ไปซื้อกินเองมันหมายความว่าอย่างไรอ่ะมันก็ผมอันนี้ผมก็พูดตรงไปตรงมานะไม่เกรงใจกระทรวงสาธารณสุขนะค่ะว่าท่านมียาให้ชาวบ้านไหมอ่ะถ้าเขาติดเชื้อแล้วเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องการยาเนี่ยนะครับหรือว่าจำเป็นต้องใช้ยาเนี่ยท่านมียาให้เขาไหมอ่ะถ้าเขามีถ้าท่านมียาให้เขาผมว่าก็ไม่มีใครน่าจะต้องไปซื้ออย่างน้อยก็เม็ดร้อยยี่ห้าบาทอ่ะก็แพงอยู่นะสำหรับคนที่ไม่มีก็แพงอยู่อ่ะเป็นยานอกอ่ะเช้ากินค่ำนี่ร้อยยี่ห้าบาทนี่แพงนะมันก็ไม่น่าจะมีใครจะต้องไปซื้อยาจากคนพวกนี้อ่ะนะที่นำเข้ามาซึ่งไม่รู้คุณภาพว่าถูกผิดยังไงอ่ะนะเพราะงั้นถ้าเรามียาให้เขาก็ไม่น่าจะต้องไปซื้อกินก็คือไปรับจากโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเราไม่มีแล้วเขาจะต้องไปซื้อกินอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ายาพอไม่ขาดแคลนแล้วก็จะนำเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับก็อันนี้ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นว่าประชาชนป่วยติดเชื้อแล้วก็เขาจะได้ยาใช่ค่ะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตก็มาย้ำด้วยนะว่ายาต้านไวรัสเนี่ยไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านดังนั้นเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะหมดอายุได้นะคะแล้วก็การซื้อยาแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็จะเก็บไว้ที่บ้านหรือจะมั่นใจได้อย่างไรว่าระหว่างการขนส่งเนี่ยยามันคุณภาพยังดีอยู่หรือไม่นะคะใช่ต้องกินตามที่แพทย์สั่งนะยาพวกนี้นะต้องกินตามแพทย์สั่งเพราะอย่าซื้อกินเองครับอย่าซื้อกินเองถ้าจริงๆถ้าจะให้ร้านขายยาเขาขายยาตัวนี้ก็ให้เขานำเข้าเสียใหม่ถูกต้องก็ได้นะครับผมว่านะบางทีคือ
คือเอาชัวร์นะเอาชัวร์เลยนะเอาเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่เขาอยากจะนำเข้ามาขายก็ให้เขาทำหน้าที่เขาไปคือเปิดกว้างเลยก็เปิดไปเลยได้ไหมครับก็จะได้ทำเช่ถูกเนาะกับสองก็คือรัฐมีให้พอถ้ารัฐมีพอเอกชนไหนเลยจะนำเข้ามีพอแล้วส่งต่อให้ประชาชนทั่วถึงด้วยนะหรือบางคนบอกว่าไม่ล่ะครับอยากจะซื้อกินเองไปพบเภสัชแล้วไปซื้อยานี้มาก็เอกชนก็นำเข้าเพราะมันก็ไม่ได้แปลกนะตอนนี้นะเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะก็เปิดช่องเปิดกว้างเสียเลยก็ได้ครับท่านครับไม่ต้องห่วงว่าใครจะมานั่งว่าต้องไม่ต้องซื้อยากินเองซื้อยากินเองนี่ขนาดท่านมีแจกให้เขายังแอบไปซื้อกันทางออนไลน์และต้องไปจับคนที่นำเข้ามาผิดกฎหมายก็ฝากกันไว้นะเป็นข้อสังเกตนะครับอาจจะไม่ถูกทั้งหมดไม่ถูกใจท่านแหละแต่เราประชาชนเราเห็นว่าแล้วมันก็ค่อนข้างผิดปกติอ่ะ